มะปรางอลิสาเปิดตัวคบหนุ่มดีกรีนักแข่งรถคนเม้นพรึบแฟนใหม่หน้าคุ้นๆค่ะหัวใจของนางเอกคนนี้เหมือนจะไม่วางซะแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยสายซิ่งมะปรางอลิสาขุนแขวงหลังจากที่ชาวเน็ตจับตาดูถึงความรักครั้งใหม่มาได้สักพักใหญ่แล้วจนกระทั่งเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานั้นสาวมะปรางก็ได้ลงรูปคู่กับหนุ่มหล่อดีกรีนักแข่งรถแบงค์กันตศักดิ์กุศิริพร้อมใส่ข้อความแคปชั่นเอาไว้อีกซึ่งล่าสุดในวันวาเลนไทน์นี้ความรักของมะปรางก็ดูเหมือนจะเป็นสีชมพูแบบตะโกนค่ะเพราะนางเอกสาวคนสวยของเราได้มีการออกมาโพสต์ภาพคู่อยู่กับหนุ่มแบงค์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกพร้อมกับใส่แคปชั่นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอีกว่า My Valentineซึ่งรวมถึงใน Instagram Story นั้นยังมีการลงภาพสร้อยข้อมือมีจี้รูปหัวใจสีชมพูน่ารักน่ารักพร้อมกับแท็กไปหาฝ่ายชายอีกด้วยท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของสาวมะปรางโดยเพื่อนๆในวงการรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับนั้นก็ได้เข้าไปร่วมแสดงความยินดีและแซวในความหวานแต่ทว่าอีกฝั่งนั้นกลับเกิดดราม่าร้อนระอุอยู่ไม่น้อยแหกคอมเมนต์กันพรึบค่ะว่าแฟนใหม่นั้นน่าคุ้นๆ